สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ Riding Channel ครับอยู่ผมก๊อฟ Riding วันนี้ผมอยู่กับที่ Yamaha YRA นะครับที่บางนากม21กับรถรุ่นใหม่นะครับที่มีการปรับเปลี่ยนโฉมรูปแบบให้เหมาะกับการใช้งานและโดนใจวัยรุ่นอย่างแน่นอนครับกับ Yamaha MT15 นั่นเองครับเอาละครับวันนี้นะครับในเรื่องราวของการปรับ Minor Change ขึ้นมาและเป็นตัว Limited Edition กับ MT15 ใหม่มีอะไรน่าสนใจบ้างแน่นอนในเรื่องของสีสันที่มีความโดดเด่นมากเพิ่มขึ้นนะครับใช้สีที่เป็นเมทัลลิกนะครับสีเขียวเมทัลลิกตัดกับวงล้อที่เป็นสีเขียวแบบว่าเขาเรียกว่ากรีนนีออนส่องสว่างยามค่ำคืนต้องบอกกันว่าตัวนี้เป็น Limited Edition นะครับชุดชกอัพนะฮะก็เป็นชกแบบอัพไซด์ดาวครับกระบอกสีทองโดดเด่นเป็นสง่างามเลยทีเดียวนี่แหละครับความดุดันของด้านหน้านะครับหลายๆคนอาจจะเคยเห็นแล้วแต่ว่าในเรื่องของการปรับสีสันแล้วเนี่ยมันทำให้มันมีความน่าสนใจมีโดดความโดดเด่นเพิ่มมากยิ่งขึ้นในการขับขี่บนท้องถนนทั่วไปนะครับในเรื่องของแฮนเดิลบาร์นะครับที่เป็นแบบแฮนด์เทเปอร์แบบนี้ซึ่งเหมาะกับรถสไตล์ของนักเก็ตอยู่แล้วนะครับในเรื่องของจอแสดงผลเป็นแบบฟูลดิจิตอลนี่ครับตัวนี้จะเห็นอยู่เล็กๆนะครับเป็นชิปไลท์นะครับในการขับขี่รถเมื่อรอบสูงแล้วนะครับชิปไลท์จะมีการฉายไฟขึ้นมาเพื่อให้เราเปลี่ยนเกียร์ให้ได้รอบเครื่องยนต์ที่เหมาะสมการสตาร์ทตัวนี้นะครับเป็นสวิตช์สตาร์ทง่ายๆฮะนะครับแต่ทดทีตัวนี้ไม่มีกุญแจครับเป็นการดันสตาร์ทลงเฉยๆอย่างเงี้ยนะครับเวลาปิดก็นี่นะครับแล้วก็สตาร์ทประมาณนี้นะครับรูปทรงนะครับเน้นความกระทัดรัดกระชับเป็นสไตล์ของรถ Naked Bike อยู่แล้วตัวนี้นะครับ155 cc กับเครื่องยนต์ระบายความร้อนด้วยน้ำมีระบบวาล์ว VVA แปรผันช่วยในเรื่องของรอบเครื่องยนต์ในช่วงของประมาณ 7,400 รอบนะครับจะทำงานทำให้รอบกลางเนี่ยสัมพันธ์ไปถึงรอบปลายรอบที่ต่อเนื่องทำให้คุณขี่สนุกสนานมากยิ่งขึ้นการดีไซน์ให้กระชับมันเหมาะอย่างไรกับสไตล์ Naked ซึ่งแน่นอนว่า Naked เป็นรถที่เน้นความกระชับฉับไวคล่องตัวการขับขี่ใช้งานในเมืองแน่นอนการจราจรที่มันติดขัดเราต้องใช้ในเรื่องของความคล่องแคล่วว่องไววงเลี้ยวนะครับที่แคบท่านั่งที่สบายนะครับจะทำให้เราสามารถควบคุมรถในทางพลิกเลี้ยวแคบหรือกว้างได้สะดวกคล่องแคล่วว่องไวนะครับนั่นคือออปชั่นสีสันที่เปลี่ยนใหม่เพื่อให้ตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์ของเด็กวัยรุ่นยุคใหม่ที่ชอบความโดดเด่นความสวยงามความสปอร์ตสไตล์ของ Naked Bike อย่าง Yamaha MT15 นั่นเองยังไม่เท่านั้นครับอันนี้คือตัวรถสไตล์ของ Limited Edition สีสันใหม่เรามีตัวแต่งโชว์ด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูตัวนู้นกันดีกว่ามีตัวแต่ง2ตัวนะครับบอกว่าเป็นออปชั่นแต่งที่ Yamaha นะครับรังสรรค์ขึ้นมาให้สำหรับคนที่ชอบเรื่องของการแต่งรถนี่ครับ MT15 ต้องบอกว่านี่ฮะเราจะพร้อมบินไปด้วยกันกับปีกตรงนี้นี่ปีกกว้างเลยเหมือนมันจะเป็นเหมือนกาดแฮนด์ไปด้วยนะครับไปในตัวนะครับเป็นชุดวินชิลหน้าพร้อมกับเป็นกาดแฮนด์ไปในตัวด้วยนะครับกระจกปลายแฮนด์นะครับป้องกันในเรื่องของกฎจราจรที่ต้องมีกระจกและเรื่องการมองหลังไปด้วยนะครับสีสันอันนี้เป็นสีสันมาตรฐานนะครับซึ่งเป็นสีด้านนะครับแล้วก็เสริมด้วยชุดเคฟรานะครับว่าจะเป็นด้านข้างตัวนี้นะครับเป็นเรียกว่าแคสซีกันล้มสไตล์ของรถ Naked Bike ซึ่งผสมผสานกับสไตล์ของ Extreme นะครับแล้วก็ชุดครอบของเฟรมนะครับที่เป็นเคฟร่าเหมือนกันนะครับโอ้โหนี่เคฟร่ามาหลายชิ้นนะครับชุดครอบสวิงอาร์มหลังก็เป็นเคฟร่าเหมือนกันนะครับมาดูอีกฝั่งครับสีสันบอกโอ้โหอันนี้หลับตาขี่ก็ได้นะครับนี่อีกฝั่งหนึ่งความสวยงามอีกฝั่งหนึ่งนะครับบนถังน้ำมันบนถังน้ำมันก็จะเป็นชุดครอบถังที่เป็นเคฟร่าเหมือนกันนะครับนี่ครับตัวชุดเรือนไม้นะครับก็มีการเสริมในเรื่องของตัววัดแบตเตอรี่นะครับเป็นตัววัดโวลต์ให้รู้ว่าตอนนี้แบตเตอรี่ของเรานะครับอยู่เท่าไหร่แล้วนะครับเพื่อให้คุมเรื่องของระบบไฟทั้งคันนะครับนี่ก็เป็นตัวหนึ่งสไตล์แต่งของ Yamaha นะครับอาจจะไม่ได้หรูหรามากมายนะครับแต่ก็เป็นอีกสไตล์ที่หลายคนชอบก็มาเป็นไอเดียตัวอย่างให้แล้วกันมาดูอีก1คันครับมาดูอีก1คันนะฮะทางนู้นนะครับเป็นสไตล์ของสปอร์ตสีสันต้องบอกว่าเป็นลายของ Yamaha Racing Box ซึ่งเป็นสีเหลืองดำขาวเขาบอกว่าตัวนี้สีเนี่ย
ทำเพื่อนะครับเฉลิมฉลองแชมป์ให้กับยามาฮ่าด้วยนะครับแล้วก็ให้กับนักแข่งจากเคนนี่โรเบิร์ตซึ่งเป็นแชมป์ให้กับยามาฮ่ามาอย่างยาวนานและเป็นตำนานนะครับสีสันสีเหลืองนะครับแล้วก็มีการคาดลวดลายนะครับเป็นเรซซิ่งบ็อกซ์ของยามาฮ่านะครับแล้วก็มีเบอร์หนึ่งที่เป็นเคนนี่โรเบิร์ตเขาใช้อยู่ณตอนนั้นนะครับชุดท่อไอเสียนะครับก็มีการปรับเปลี่ยนขึ้นมานะครับเพื่อสไตล์สปอร์ตมากยิ่งขึ้นตำแหน่งท่านั่งต่างๆพักเท้าก็เป็นชุดเตียโยงนะครับของ RSV ของพี่ลินนี่เองชกอัพก็จะเป็นอัพไซด์ดาวเหมือนเดิมนะครับชุดหน้าก็ยังดุดันสไตล์เดิมนะครับเป็นสไตล์ที่นะครับทำให้เราระลึกถึงนะครับนักแข่งของยามาฮ่าระดับตำนานนะครับอย่างเคนนี่โรเบิร์ตดูสเตอร์ฮะชุดสเตอร์นี่คือสเตอร์อลูมิเนียมนะครับชุดสเตอร์อลูมิเนียมนะครับพร้อมสำหรับการขับขี่สไตล์ของ Naked Sport นะครับก็คือ MT15 สไตล์ของการคัสตอมและก็เป็นตัว Limited Edition และไม่เท่านี้ครับสำหรับวันนี้นะครับนอกจากการจะมารีวิวให้เห็นถึงตัวรถแล้วว่าวันนี้ Yamaha MT15 มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเรื่องของสีสันในเรื่องของลวดลายแล้วนะครับยังมีกิจกรรมให้สื่อมวลชนได้มาร่วมกันขับขี่ในเรื่องของเค้นสมณะในรูปแบบของการชาเลนจ์นะครับมีทั้งหมด3สเตชันสเตชันแรกเป็นสลาล่อมให้ทุกคนได้รู้ถึงความคล่องแคล่วว่องไวในการพลิกเลี้ยวผ่านกลัวต่างๆนะครับด้วยเวลาที่ควบคุมจำกัดไว้สเตชันที่2นะครับเป็นสเตชันของจิมคาน่าแน่นอนในเรื่องของแรงบิดแรงทอร์คการที่จะเลี้ยวจากโค้งการที่จะพลิกเลี้ยวโค้งแคบโค้งกว้างยูเทิร์นนะครับจะได้เข้าถึงสมณะของตัวรถแล้วก็เครื่องยนต์อีกหนึ่งสเตชันครับแร็กไบหรือว่าทางตรงนะครับมีการใช้ระบบไฟจับออกสตาร์ทและมาจบตรงที่ปลายเนี่ยนะครับประมาณสัก100เมตรนะครับจะได้รู้ถึงในเรื่องของรอบเครื่องยนต์นะครับที่มันทำงานตั้งแต่ออกตัวต่อเนื่องเกียร์1เกียร์2เกียร์3ซึ่งต้องบอกว่า MT15 เนี่ยมันบอกแล้วว่าคือ King of Torque ของ 155 cc ของ Yamaha เพราะฉะนั้นนะครับใครที่สนใจนะครับอยากสัมผัสรถ Naked Bikeสมรรถนะดีแรงดีทอร์กดีขี่สนุกขี่ง่ายขี่สบาย Yamaha MT15 เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกสำหรับเพื่อนๆนะครับและแน่นอนครับสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งติดตามดีว่าครั้งต่อไป Riding Channel จะไปรีวิวอะไรให้เพื่อนๆได้ชมกันรถรุ่นไหนสไตล์ไหนรูปแบบไหนติดตามดีครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ